แต่คือต้องบอกว่าแม่ลูกตัวอย่างประจำปีเนี่ยต้องยกให้คู่นี้จริงๆนะไปไหนมาไหนตัวติดกันเป็นปาทั้งโกรธจริงๆใช่แม่แก้วนะคะแล้วก็แบร์รี่นะฮะนะคะซึ่งแน่นอนครับว่าวันแม่ปีนี้นะครับจริงๆนะทุกๆวันของณเดชน์ก็เหมือนวันแม่อยู่แล้วแหละอยู่กับแม่ตลอดแต่วันนี้พิเศษหน่อยนึงหอมแม่สักฟอดนึงเอาดอกไม้ไปไหว้แม่พวงมาลัยไปไหว้คุณแม่นะฮะถูกต้องก็น่ารักอ่ะยาย่าก็เหมือนกันครับถึงจะเป็นลูกครึ่งนะเขาไปไหนมาไหนเขาไปกับแม่ปลาตลอดถูกต้องนะครับแต่ว่าก็ไม่ลืมขนบธรรมเนียมของเราเดี๋ยวอันนี้คือเดี๋ยวนะณเดชน์กับแม่แก้วเข้าใจเดี๋ยวๆแป๊บนึงยาย่ากับแม่ปลาเข้าใจอาจจะเป็นเพราะว่าแบบภาพจากจอมันเลื่อนไวหรือเปล่าเลยทําให้มันเหมือนแบบตัดต่อมาภาพซ้อนอะไรอย่างงี้ไม่ซ้อนอะไรทั้งนั้นนี่คือยาย่ากับแม่แก้วณเดชน์กับแม่ปลาเอ๊ะทําไมเค้าถึงมาไหว้เค้าออกภาพกอดกันวันแม่มีพวงอะไรวันแม่เสร็จปุ๊บอ้าวอันนี้นี่คือไปกินข้าววันแม่ใช่ไหมคะไม่ได้เขาอยู่ด้วยกันไม่ได้มาคุยเรื่องสินสอดอะไรทำไมอ่ะทำไมต้องมาเป็นครอบครัวขนาดนี้โอ้ดีจังเลยแฮปปี้มากเป็นแบบบิ๊กแฟมิลี่เห็นแล้วเขาบอกว่าติดเทรนด์ทวิตเตอร์ไปเลยนะแล้วอย่างเงี้ยใช่ไหมคะก็เป็นความแฮปปี้กันกับมันมีการคุยอะไรกันมากกว่านี้หรือเปล่าเน่มโนกันไปไกลอีกนะคะก่อนมโนก่อนเราก็แฮปปี้กับการที่เห็นภาพความอบอุ่นเหล่านี้ใช่นะคะแต่ว่าสำหรับใครที่ติดตามแล้วก็รอผลงานของทั้งสองนะครับนาคีสองนะครับใกล้แล้วนะครับที่จะมาทางภาพยนตร์วางไว้วันที่18ตุลาคมถ้าเกิดไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะคะก็ขอให้ติดตามอย่างใกล้ชิดเลยนะคะ